บอกกันไปแล้วนะครับว่าวันนี้ประชาชนเริ่มทยอยออกต่างจังหวัดกันแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เราจะไปติดตามสภาพการจราจรล่าสุดบนถนนสายหลักเส้นทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้วางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเราจะไปสอบถามรายละเอียดกันกับพลตำรวจตรีสมชายเกาสำราญท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจทางหลวงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้บังคับการสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลตำรวจตรีสมชายเกาสำราญผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับค่ะเริ่มต้นขอสอบถามสภาพการจราจรล่าสุดนะคะขาออกกรุงเทพมหานครเป็นยังไงบ้างนะคะในจุดแต่ละจุดนะคะครับเมื่อสักครู่เองผมได้ไปตรวจในถนนพระราม2นะครับทั้งช่วงขาออกและขาเข้าก็พบว่าการจราจรยังคล่องตัวสามารถใช้การได้นะครับในถนนเพชรเกษมเองก็ยังคล่องตัวครับในถนนสายเอเชียนะครับมีปริมาณรถที่เดินทางไปสู่ในภาคเหนือมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นจากวันปกติแต่ยังไม่หนาแน่นนะครับในส่วนของการเดินทางไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับก็มีปริมาณรถเพิ่มที่บริเวณกิโลเมตรที่51นะครับที่51 55ช่วงของต่างระดับบางปะอินนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระบุรีนะครับต่อเนื่องไปทางสระบุรีแล้วก็เข้าสู่ถนนมิตรภาพนะครับซึ่งในถนนมิตรภาพเองตอนนี้ถึงแม้จะมีปริมาณรถเยอะนะครับแต่ก็ยังสามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้รถที่เดินทางในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเนี่ยได้เดินทางพ้นจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วครับครับแสดงว่าสถานการณ์โดยรวมก็ยังถือว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับในปัจจุบันในเวลานี้คงจะยังไม่ถึงเวลาที่จะเดินทางครับคิดว่าประชาชนคงจะเดินทางหนาแน่นมากขึ้นอีกในวันนี้ในช่วงเวลาตั้งแต่19 นาฬิกาขึ้นไปครับแล้วมีการเตรียมการเอาไว้ยังไงคะสำหรับในช่วงเวลาที่น่าจะมีรถหนาแน่นขึ้นในคืนนี้ค่ะตอนนี้เองเราได้ติดตามการเคลื่อนไหวของมวลรถนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครเองและในส่วนของจังหวัดในภาคตะวันออกที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการหยุดทำงานของกลุ่มอุตสาหกรรมครับและเราคิดว่าในช่วง1 ทุ่มเป็นต้นไปน่าจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้นในทุกเส้นทางเราเตรียมที่จะเปิดช่องทางพิเศษต่างๆนะครับที่ให้ประชาชนได้สามารถใช้ช่องทางพิเศษเดินทางออกไปได้ในช่องทางรถสวนนะครับที่ที่เวสเบนเลยครับในจุดต่างๆซึ่งเมื่อคืนนี้ก็มีปริมาณรถที่มากพอสมควรเลยนะครับเราก็ใช้ในการเปิดสลับช่องทางออกจนหมดไปเมื่อเวลา3 ทุ่มที่ผ่านมาครับค่ะนี่เป็นเส้น304นะคะและวันเส้นทาง304เนี่ยนะครับครับผมในเส้นทาง304เนี่ยยังไงเสียประชาชนก็คงจะถึงแม้เราจะมีการซ่อมทางนะครับแต่ประชาชนในภาคตะวันออกก็คงจะนิยมที่จะใช้เส้นทาง304กบิลบุรีนาดีปักธงชัยนะครับเพื่อจะข้ามไปสู่จังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งเป็นทางตรงจะเดินทางไปสู่ขอนแก่นหรือออกไปทางอีสานใต้นะครับทางอุบลราชธานีศรีสะเกษได้สะดวกกว่าทางตำรวจทางหลวงเองได้ตัดสลับช่องทางนะครับที่กิโลเมตรที่24และ26ครับก็ในช่วงของการตัดสลับช่องทางจะมีการหยุดนิ่งไม่เกิน1 กิโลเมตรนะครับประมาณไม่เกิน10 นาทีต่อครั้งครับครับพูดถึงทางแก่งคอยล่ะครับมีการชะลอตัวมีการจราจรหนาแน่นยังไงบ้างไหมครับเมื่อช่วงเช้านี้มีการชะลอตัวในช่วงของถนนมิตรภาพนะครับตั้งแต่ช่วงแก่งคอยขึ้นไปนะครับในช่วงนี้เองการจราจรค่อนข้างจะได้เลื่อนเลื่อนได้นะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีปริมาณรถมากครับแต่ว่ายังไม่มีการหยุดนิ่งในช่องทางพิเศษยังไม่มีการใช้รถนะครับถ้ามีปริมาณรถมากอีกนะครับเราจะเปิดช่องทางพิเศษให้ประชาชนเดินทางได้ในช่องทางพิเศษอีกนะครับไปถึงกิโลเมตรที่51นะครับบริเวณหน้าฟาร์มโชคชัยก็จะได้รับความสะดวกในการเข้านครราชสีมามากขึ้นครับค่ะไปดูทางทิศเหนือกันบ้างนะครับสายเหนือก็ต้องไปดูกันที่สะพานเดชาติวงศ์กันบ้างครับตรงนั้นเป็นคอขวดเป็นยังไงบ้างครับสะพานเดชาติวงศ์น่ะตอนนี้มีทั้งหมดนะฮะประมาณสัก2 สะพาน2 สะพานข้ามครับเป็น1 สะพานตรงกลางนะครับครับเพราะฉะนั้นเองรถเนี่ยยังสามารถใช้สะพานเดชาได้อย่างปกตินะครับเพราะว่าการเข้าสะพานเดชาในช่วงข้ามจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวนี้ประชาชนนิยมที่จะใช้ใบพัดเลี่ยงเมืองมากกว่านะครับคือเลี่ยงไปทางจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไปออกที่ถนนพหลโยธินที่จะแยกไปทางจังหวัดทางแยกไปทางกำแพงเพชรแยกไปทางจังหวัดนครพิษณุโลกได้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงของตรงนี้เองก็จะทำให้ปริมาณรถที่ขึ้นสะพานเดชาเนี่ยลดน้อยลงครับค่ะแล้วสำหรับวันพรุ่งนี้น่าจะหนักเลยนะคะมีการเตรียมการเอาไว้ยังไงบ้างหรือว่าท่านช่วยแนะนำเส้นทางเลี่ยงในบางจุดที่น่าจะการจราจรหนาแน่นมากๆได้ไหมคะถ้าปริมาณจราจรที่เราตอนนี้ยังไม่เกินจากที่เราคาดการไว้นะครับเพราะนั้นเราก็ยังสามารถรับเจาะปริมาณรถที่เดินทางอยู่ในเวลานี้ได้นะครับซึ่งถ้าหากมีปัญหามากขึ้นหรือมีรถมากขึ้นเนี่ยนะครับเราก็คงจะเปิดสลับช่องทางให้มากขึ้นครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับการที่เราได้สำรวจในจุดต่างๆที่อาจมีปัญหาการจราจรเช่นบริเวณต่างระดับบางปะอินนะครับเราก็แนะนำให้ประชาชนที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนะครับได้เลี่ยงในการใช้ทางนะครับเช่น
การเดินทางในฝั่งตะวันออกครับใช้ผ่านทางหลวงพิเศษหมายเลข9นะครับผ่านทางด่านธัญบุรีซึ่งตอนนี้ไม่เก็บค่าผ่านทางนะครับเพื่อเดินทางมาถึงหน้าวิไลสงวังน้อยแทนการที่จะเลี้ยวไปทางเข้ามาทางกรุงเทพแล้วผ่านหน้าโรงเบียร์มาเข้าต่างระดับบางปะอินทำให้รถติดครับเราก็ให้ข้ามสะพานข้ามแยกบริเวณหน้าวิไลสงวังน้อยนะครับจะสามารถเดินทางไปทางสระบุรีแล้วก็ไปถึงทางกิโลเมตรที่65สามารถเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าทางหมายเลขสูงหมายเลข309ไปสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนสายเอเชียได้สะดวกกว่าครับครับดูตัวเลขของอุบัติเหตุกันบ้างนะครับไม่ทราบว่าตอนนี้มีรายงานเข้ามามากน้อยแค่ไหนครับรายงานอุบัติเหตุยังไม่มีมากนะครับแต่ว่าจะสรุปรวมก็ประมาณเที่ยงคืนของวันนี้นะครับว่าจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงอย่างไรหรือไม่ครับแต่ถ้าที่ตรวจสอบดูก็คงจะมีคิดว่าในช่วงของจังหวัดลำปางนะครับที่มีจะเพื่อจำนวนผู้เสียชีวิต1รายครับนอกนั้นยังไม่พบในเขตทางหลวงที่รับผิดชอบอยู่ครับครับมีเส้นไหนที่น่าเป็นห่วงมั้ยครับสำหรับเราก็ยังห่วงถนนมิตรภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นกิโลเมตร47 20 35เนื่องจากว่าถนนมิตรภาพเนี่ยเป็นเส้นทางที่จำกัดนะครับแล้วก็ประชาชนในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยมีพี่น้องประชาชนถึง23จังหวัดนั้นการเดินทางกลับของท่านพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในภาคอีสานนะครับก็คงจะเยอะนะฮะแล้วการเดินทางในภาคอีสานมักจะใช้รถนะฮะส่วนตัวในการเดินทางก็จะทำให้ปริมาณรถบนพื้นทางเนี่ยมากนะครับแต่เป็นความจำเป็นครับเมื่อท่านเดินทางไปถึงบ้านภูมิลำเนากันแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องใช้รถก็จึงต้องนำรถกลับไปด้วยครับครับแล้วสาย117ทางพิษณุโลกที่บอกว่าเป็นทางตรงเกิดอุบัติเหตุหลับในกันบ่อยล่ะครับ117เป็นทางตรงครับเป็นการเส้นทางระหว่างนครสวรรค์ไปพิษณุโลกนะครับระยะทางก็ประมาณ107กิโลเมตร130กิโลเมตรครับก็คงจะเป็นทางตรงแต่ถนนก็ไม่เรียบเท่าไหร่นั้นนะครับเพราะนั้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเพราะว่าถนนนี่เปิดใช้มานานพอสมควรแล้วนะครับค่ะฉะนั้นก็คงต้องใช้ความระมัดระวังครับปีที่ผ่านๆมาเราก็จะเห็นมีการแจกของเพื่อเชิมความสดชื่นให้กับคนที่ขับรถนะคะไม่ให้หลับในปีนี้นี่มีการเตรียมอะไรไว้บ้างไหมคะเราเตรียมทั้งหมดนะครับน้ำดื่มผ้าเย็นอุปกรณ์เครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะเป็นกาแฟกระป๋องหรือว่าแม้แต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับบางหน่วยบริการเราก็เตรียมไว้เพราะว่าเป็นประชาชนไม่มีจุดแวะพักหรือว่าไม่สามารถแวะพักได้ในสถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเมื่อถึงหน่วยบริการตำรวจทางหลวงก็ขอรับการบริการซึ่งเราก็พร้อมจะให้บริการกับประชาชนที่เดินทางนะฮะเพื่อท่านจะได้สะดวกนะครับถ้าเดินทางแล้วเหนื่อยอ่อนเพลียไม่ไรจากการเดินทางก็แวะที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงได้ครับขอรับบริการรับใช้รับบริการได้เรามีบริการให้ครับครับถ้าเกิดอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะติดต่อสามารถมีช่องทางไหนได้บ้างครับครับก็สามารถใช้โทรศัพท์หมายเลขด่วน1193นะครับหรือว่าจะก่อนเดินทางนะครับแอด ID LINE ของตำรวจทางหลวงนะครับติดต่อ ID ทาง LINE กับตำรวจทางหลวงโดยแอดมาที่ ID LINE นะครับ @highway1193ครับจะสามารถติดต่อกับตำรวจทางหลวงได้โดยตรงมีการตอบคำถามได้ตลอดเวลาเมื่อมีปัญหาอุปสรรคในเส้นทางก็สามารถจะแชร์โลเคชั่นนะครับตำรวจทางหลวงก็สามารถไปถึงได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องถามว่าท่านอยู่จุดไหนอย่างไรซึ่งท่านผู้เดินทางก็คงจะไม่ทราบนะครับแต่เมื่อแชร์โลเคชันแล้วเราก็สามารถจะเดินทางไปถึงได้อย่างรวดเร็วขึ้นครับค่ะท้ายนี้ท่านมีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำสำหรับผู้ที่ขับขี่บนท้องถนนบ้างไหมคะก็การที่จะต้องปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตามกฎจราจรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้ขับขี่เนี่ยก่อให้เกิดอุบัติเหตุถึง 80% นะครับก็ยังเป็นสถิติที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความกรุณาท่านผู้ขับขี่นะครับได้เคารพในกฎจราจรนะครับสิ่งใดเครื่องหมายใดที่พนักงานจราจรทำไว้นะครับก็กรุณาปฏิบัติตามนั้นอย่างเช่นนะฮะเมื่อเราได้สำรวจจุดเปลี่ยนต่างๆทางกับรถหรือทางแยกต่างๆแล้วนำเบรียร์หรือสิ่งขีดขวางไว้ในคืนที่ผ่านมานี้ก็พบว่ามีประชาชนไปยกออกนะครับก็ทำให้รถเนี่ยไปกลับในจุดที่อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเพราะนั้นขอความกรุณาว่าอย่ายกออกนะครับให้เพราะเราได้วิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าจุดนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้โดยเฉพาะจุดที่ยกออกเมื่อคืนนี้นะเคยเกิดอุบัติเหตุเมื่อเทศกาลที่ผ่านมาแล้วมีผู้บาดเจ็บถึง8รายในครั้งเดียวนะครับมันก็ต้องเคารพกฎจราจรด้วยกันนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับผู้ขับขี่รถเนี่ยคงจะต้องพักผ่อนนะครับแล้วก็ไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วางแผนการเดินทางให้เรียบร้อยตรวจสอบยานพาหนะก่อนเดินทางครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะคะ